รถเลย19/128จะเป็นคอนโดตรงนี้นี่เสียงมานี่ถ้าเราเรื่องบ้านเราที่ไหนก็ถามดูได้ดีบริการเจอแล้วครับเจอแล้วครับจะติดสองนะครับพี่ป้องขอถ่ายรูปคู่หนึ่งขอถ่ายรูปป้องครับตรงนี้ตรงนี้1 2 3ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเย้ตรงนี้ด้วยเย้โอเคค่ะเย้สวยบ้างนะไม่ถ่ายดีกูหาค่ะเดี๋ยวคุณรีบโพสต์แตกเลยขึ้นตัวขึ้นตัวเสร็จแล้วกล้องนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะนะครับกล้องนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปบ้างดิเดี๋ยวถ่ายรูปกับแก๊งนี้ด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก็ดีครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้มากันพักใหญ่แล้วนะครับก็อยากให้รณรงค์ให้ทุกคนนะฮะออกมาเลือกตั้งกันนะครับเพราะว่าก็มาแสดงพลังเนาะแล้วก็มาเลือกเขาเรียกว่าอะไรผู้แทนของเราไปบริหารประเทศไทยที่เรารักกันนะครับตื่นเต้นแค่ไหนครับไม่ได้เรื่องงานก็ไม่ได้ตื่นมากก็ไม่ได้ครั้งแรกอ่ะเนาะแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าหลังๆการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมีโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลแล้วเข้าถึงข้อมูลได้แบบเต็มๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือทุกๆคนเพราะนั้นผมคิดว่าทุกคนก็สามารถเอาข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับมาตัดสินใจได้ว่าเราเลือกคนที่เรารักคนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่มาใช้สิทธิ์จริงๆเลยหรือเปล่าคะก็ถ้าไม่อยู่ต่างประเทศหรือว่าไม่ติดอะไรสำคัญสุดๆจริงๆก็มาตลอดนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่จะมาครับตอนแรกมาก็มีความกังวลนิดหน่อยเห็นว่ามีการเราก็อาจจะงงเราถามก็ได้แต่อย่างที่นี่ไม่รู้เหมือนที่อื่นที่ป่าคือเบอร์เดียวรู้เรื่องเลยนะครับเรารักใครชอบใครก็กล้าได้เบอร์เดียวแล้วก็มีชื่อพรรคมีเครื่องหมายอะไรให้เรารู้ไม่งงครับง่ายครับปกติเวลาเราก่อนจะมาครับมีการศึกษาข้อมูลยังไงบ้างแล้วเราโดนดูจากอะไรเรื่องจากอะไรก็คงเหมือนทุกคนนะครับดูอย่างนโยบายที่เราชอบที่เราผมไม่ได้เป็นแนวแฟนพันธุ์แท้พรรคไหนผมจะเป็นแนวแบบว่าแข่งกันที่นโยบายแข่งกันที่ผมว่าพรรคทุกพรรคก็เหมือนสินค้าเหมือนขายของครับทุกคนแข่งกันที่คุณภาพแข่งกันที่ราคาแข่งกันที่หลายๆอย่างเราแข่งกันที่นโยบายแข่งกันที่ว่าอะไรตรงใจเราอะไรมันเกี่ยวกับชีวิตเราตรงใจเราตรงใจพี่น้องประชาชนทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลือกพรรคนั้นเท่านั้นเองครับอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าไปยังไงคะหลังจากนี้อยากให้ทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้งออกมานะครับไม่จะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าสมมติอีกฝ่ายนึงได้อีกฝ่ายนึงก็ออกมาประท้วงอะไรที่ถนนอีกอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้ประเทศชาติเราเดินหน้าต่อไปลำบากอยากให้ทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้งที่ประชาชนทุกคนเลือกแล้วเงี้ยครับว่าเป็นไงถ้าไม่ดีไม่ถูกใจ4ปีว่านใหม่เลือกคนอื่นอะไรเงี้ยอย่าไปแบบว่าพอไม่ชอบก็ลงถนนเงี้ยเพราะว่าจะให้บ้านเมืองเดินยากครับอยากได้อะไรจากผู้นำก็เรื่องทุกอย่างนะครับปากท้องเศรษฐกิจอย่างผมไปต่างประเทศอย่างเงี้ยง่ายๆเราไปเที่ยวเกาหลีกันเราไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยอยากให้เวลาไปเจอได้เพื่อนเราภูมิใจได้ว่าประเทศเราการจัดการดีไม่ละหลังเอาตรงเขามองเราก็ยังละหลังเขาอะไรอยากให้ไปสู่เวทีโลกก็รู้สึกว่าเราภูมิใจมั่นใจที่เราเป็นคนไทยนะโอ้ยบ้านผมเจ๋งครับนายกเก่งครับจัดการซ่อมถนนอะไรแป๊บเดียวไม่ได้แบบน้ำชุ่มไม่มีอะไรเงี้ยคือเวลาเราไปเจอสังคมต่างชาติได้เยอะแกรู้สึกว่าแบบอยากให้เราภูมิใจได้ว่าแอมฟอร์มไทยแลนด์นะประเทศเราเจ๋งนะอะไรเงี้ยครับเรียกชวนชวนมาได้สิครับเดินทางครับนี่เรายังช้าไปเลยนะมีเวลาได้ถึง5 โมงเย็นเนาะไงก็อยากจะให้รีบมาใช้สิทธิ์กันนะครับมาทำสถิติกันดีกว่าครั้งที่แล้วไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะคราวนี้เอาให้ถึงแบบ80-100อะไรได้ก็ดีนะครับยังไงก็ออกมาใช้สิทธิ์ของเรานะครับ1 สิทธิ์ 1 เสียงแล้วก็เลือกผู้แทนที่เรารักเราชอบมาดูแลประเทศไทยที่เรารักกันนะครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมพูดเยอะไปป่ะ